ขึ้นนะคะนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านหน้าใหม่ไฟแรงเลยนะคะตั้งใจเข้ามาทำงานแต่ว่าถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตค่ะทำงานได้เพียง9เดือนเท่านั้นนะคะอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกเลยว่าลูกอ่ะเป็นคนมุ่งมั่นมากเคยเตือนลูกแล้วว่าทำงานแบบนี้ทำงานกับคนเยอะๆแบบนี้อย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปดูแลคดีแล้วก็เร่งคลี่ปมแล้วนะคะว่ามูลเหตุที่เกิดการยิงกันเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรไปดูเรื่องนี้กันนะคะเกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันที่13กุมภาพันธ์คนร้ายไปซุ่มยิงนายปวริศอายุ36ปีคุณปวริศเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะหมู่ที่7บ้านแม่โมกตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์ที่สุราษฎร์ธานีขณะที่ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังร่วมหารือพูดคุยกับทีมงานแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะโดยหลังจากเกิดเหตุคนในเหตุการณ์รีบนำตัวผู้ใหญ่ส่งโรงพยาบาลสุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตค่ะโดยเมื่อวานนี้ตำรวจก็ได้มีการเชิญตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาจำลองสถานการณ์นะคะแล้วก็สอบถามกันรวมไปถึงสอบสวนดูจุดที่คาดว่าคนร้ายน่าจะซุ่มใช้ปืนลูกซองยาวยิงผู้ใหญ่บ้านขณะเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยืนอยู่ระหว่างคนที่นั่งโต๊ะ2คนก่อนที่คนร้ายจะยิงจากมุมมืดค่ะน่าจะละด้านหลังบ้านนะคะผ่าน2คนที่นั่งโต๊ะแล้วก็เข้ามาโดนผู้ใหญ่บ้านคุณแม่ของผู้ใหญ่บอกว่าลูกชายเนี่ยนะเป็นลูกชายคนเดียวเพิ่งได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาได้9เดือนลูกเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจค่ะทำงานอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของการปกครองแล้วก็การปราบปรามล่าสุดลูกเพิ่งจับลูกบ้านในคดีลักทรัพย์ไปได้แต่แม่เนี่ยก็เคยเตือนลูกอยู่บ้างว่าเราทำงานกับคนเยอะๆแบบนี้ลูกต้องอย่าตึงเกินและอย่าหย่อนเกินลูกต้องหาทางที่พอดีนะลูกแต่สุดท้ายลูกคุณแม่โดนยิงเสียชีวิตแล้วค่ะก็ทำงานจริงจังนะทำงานจับกลุ่มบ่อยครั้งนั่นแหละบอกว่าเลยลูกเห็นเนอลูกเห็นอย่าตึงไม่เร็วนะลูกเห็นนะล่วงก็อย่าล่วงไม่เร็วตึงก็อย่าตึงก็ตึงก็มันทำแล้วคือทำเพื่อกันเขาสร้างมาแบบนี้มันก็ต้องทำแบบนั้นเนาะลูกก็ต้องเพียงอกข้างมั่งอย่าตรงถี่เดียวเนี่ยค่ะคือคุณแม่ก็เสียใจนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องนี้แต่ตอนนี้ก็ได้แต่รอค่ะให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนแล้วก็หาสาเหตุหาคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะทางฝั่งของท่านนายอำเภอกาญจนดิษฐ์บอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะเป็นหนุ่มที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมอบหมายอย่างสมบูรณ์แบบเป็นคนจิตใจดีอัธยาศัยดีร่าเริงแจ่มใสคุ้นเคยกับลูกบ้านทุกคนตอนนี้มีการประสานตำรวจด้วยนะคะเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เร่งติดตามแล้วก็ปิดคดีสรุปคดีเอาคนร้ายมาลงโทษให้เร็วที่สุดนะคะ